เมื่อตะกี้ท่านก็กรุณาเอ่ยถึงไปหน่อยนึงแล้วว่าถ้าจากหนี้นอกระบบจะไปสู่ในระบบเพราะธนาคารเขาก็ไม่โอเคครับธนาคารก็ไม่ได้ปล่อยให้ธนาคารในระบบแม้กระทั่งธนาคารของรัฐเองครับเขาก็มีรูปแบบแล้วก็มีมาตรฐานของเขาคือที่ผมถามเพื่อนที่ทำงานแบงก์เขาบอกว่าถ้าทำตัวเองก็จะเจอ157ถ้าเป็นแบงก์รัฐนะฮะเขาก็มีปัญหาของเขาเหมือนกันตรงนี้มันยังไงฮะท่านครับผมถึงได้เรียนไงว่าการที่จะเข้าใจว่ากลับสู่ระบบเนี่ยแปลว่าต้องไปวิ่งหาสถาบันการเงินของรัฐการเข้าสู่ระบบเนี่ยเราชวนเจ้าหนี้นอกระบบกลับใจมากลายเป็นเจ้าหนี้นอกระบบไม่ผิดกฎหมายดีไหมดังนั้นปัญหาในเรื่องของการหันซ้ายก็ไม่ได้หันขวาก็ไม่ได้มันก็จะหายไปถูกไหมครับเพราะว่าคนที่เขามีเงินพอที่จะให้กู้ในอัตราดอกเบี้ยสูงๆนั้นน่ะเขาก็ยังมีเงินพอที่จะให้กู้อยู่นะครับเพียงแต่เรามาทำความเข้าใจกันดีกว่าว่ากฎหมายไม่อนุญาตให้ท่านปล่อยในอัตราดอกเบี้ยแบบนั้นท่านจะอยากผิดกฎหมายต่อไปแล้วกลายเป็นคดีความกันหรือท่านจะมาอยู่ในธุรกิจอย่างมีความสุขโดยลดอัตราดอกเบี้ยลงมาอยู่ในระดับที่เหมาะสมเราไปตามจับได้เลยไหมก็ถ้าเกิดท่านทำผิดกฎหมายก็ต้องถูกจับครับใช่ไหมฮะคุณติดาครับคือตอนนี้เรื่องหนี้นะรัฐบาลก็ทำนักท่องเที่ยวก็เข้าครับแต่ทำไมยังโดนค้อนแคะโดยเฉพาะทางฝ่ายค้านเนี่ยกลายเป็นว่ารัฐบาลเพื่อใครหัวใจไม่ใช่ประชาชนในฐานะคุณจิรัตน์ก็ผ่านยุคนู้นมาได้แล้วก็มานั่งอยู่ตรงนี้ปัญหาหรือว่าความไม่เข้าใจมันเกิดจากอะไรฮะคือเป็นฝ่ายค้านเนี่ยจะไปชมรัฐบาลคงทำไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นการที่จะหาทางที่จะไม่ชมนะครับแล้วก็ทำให้ฝ่ายรัฐบาลมีความนิยมลดลงแล้วฝ่ายตนเองเขาเรียกอะไรซอกกรองบ่อนทำลายป่ะมันก็เป็นหน้าที่เป็นธรรมชาติของฝ่ายค้านถูกไหมครับอ๋อนั่นคือถ้าฝ่ายค้านที่ไม่ทำหน้าที่แบบนั้นเนี่ยโอกาสที่ท่านจะได้รับความนิยมมากขึ้นจนกระทั่งในการเลือกตั้งครั้งถัดไปแล้วเอาชนะมันก็หายไปนะเพราะฉะนั้นผมเข้าใจได้ในเรื่องนั้นเพียงแต่ว่าในสิ่งที่หยิบยกขึ้นมาเนี่ยมันเป็นจริงหรือไม่เนี่ยนะครับก็ขอให้ประชาชนดูรัฐบาลเนี่ยเข้ามาในหน้าที่เนี่ยบัดนี้เกินครึ่งปีแล้วผมยอมรับนะครับแต่ว่าในช่วงเกินกว่าครึ่งปีแรกเนี่ยเรายังไม่ได้ผ่านงบประมาณเลยนะเพราะว่าการเลือกตั้งมันล่าช้ามาเนี่ยขณะนี้งบประมาณบาทแรกที่จะสามารถเบิกได้โดยไม่ต้องใช้วิธีไปพรางก่อนเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นครับเพราะฉะนั้นผมว่าหลายๆสิ่งที่เราเห็นว่าดีแล้วโดยขณะนี้นะครับมันเกิดขึ้นโดยไม่ได้ใช้งบประมาณนะไม่ได้ใช้งบประมาณในเชิงของโครงการใหม่แต่ว่านับจากนี้ไปเนี่ยท่านจะเห็นความเปลี่ยนแปลงมากขึ้นครับครับเป็นคำถามสุดท้ายว่าอยากจะให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนเรื่องของการแก้หนี้ของนโยบายของรัฐบาลเนี่ยจะพูดรวมๆก็ได้หรือจะแยกเป็นแก้หนี้นอกระบบหนี้ราชการหรือยังไงก็เชิญเลยครับคืออย่างนี้ครับในอดีตเนี่ยเวลาเราแก้หนี้เราก็จะมุ่งเป้าไปที่หนี้บางประเภทนะครับ อย่างเช่นคนที่เป็นหนี้นอกระบบเนี่ยความจริงเขาอาจจะมีหนี้ระบบอยู่ด้วยแล้วก็ตันละล้นละนะฮะดังนั้นการแก้หนี้ให้มันครบถ้วนจะต้องแก้ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นหนี้บ้านหนี้ผ่อนรถหนี้บัตรเครดิตหนี้เพื่อการพาณิชย์โอดีหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็รวมทั้งข้าราชการด้วยซึ่งก็เป็นการกู้กับสถาบันสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งไม่ได้อยู่ในการรายงานของศูนย์ข้อมูลเครดิตแห่งชาตินะครับหรือว่าบางคนก็ยังมีหนี้กยศ. อยู่ด้วยเนี่ยนั้นการที่เราจะดูแลทุกประเภทเนี่ยไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็แก้ไขให้ทุกๆประเภทเนี่ยมันอยู่ในระดับที่ผู้เป็นผู้กู้เนี่ยอยู่ได้จึงเป็นเรื่องสำคัญแต่นอกจากนั้นเนี่ยการที่จะแก้หนี้โดยหวังว่าประชาชนจะมีรายได้ดีขึ้นต้องทำด้วยนะครับอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยครับที่มีการประกาศแถลงกันเลยว่าเราจะใช้สูตรปุ๋ยใหม่เพื่อที่จะเพิ่มผลผลิตต่อไร่เนี่ย60ปีมาเลยไม่เคยเปลี่ยนสูตรปุ๋ยเลยนะครับนั้นการใช้สูตรปุ๋ยใหม่เนี่ยจะทำให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นครับการที่มีรายได้เพิ่มขึ้นความสามารถในการชำระหนี้ก็จะดีขึ้นครับและยังมีอีกหลายสิ่งที่จะต้องทำเพื่อการที่ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นในขณะที่แก้หนี้ให้ทุเลาเบาบางลงครับ